เริ่มขึ้นแล้วการก่อสร้างคลองใหญ่คลองฟูนันเตโชที่จีนและกัมพูชาร่วมกันสร้างเริ่มขึ้นแล้วในวันที่5สิงหาคม2567นายกรัฐมนตรีกัมพูชาลงมติเป็นการส่วนตัวตัดสินใจให้กัมพูชามีเวลาหนึ่งวันเป็นวันหยุดนักขรรัตฤกษ์ในวันที่5สิงหาคม2567เพื่อคนทั้งประเทศร่วมเฉลิมฉลองช่วงเวลาประวัติศาสตร์ของการเริ่มก่อสร้างคลองฟูนันเตโชนายกรัฐมนตรีกัมพูชาทำพิธีวางศิลาฤกษ์ด้วยตนเอง และเอกอัครราชทูตจีนเข้าร่วมพิธีนี้ด้วยวันนี้ในกัมพูชาเป็นวันหยุดทั่วประเทศเพื่อเฉลิมฉลองช่วงเวลาประวัติศาสตร์ของประเทศกัมพูชาวงล้อมหึมาแห่งประวัติศาสตร์กำลังเดินไปข้างหน้าบทบาทใหม่ในการพัฒนาของของกัมพูชาวันนี้เราได้เห็นแล้วการเปิดตัวโครงการโปรเจกต์อลังการนี้อย่างเป็นทางการคลองยาว180กิโลเมตรมีมูลค่า1.7พันล้านดอลลาร์สหรัฐเชื่อมต่อท่าเรือกรุงพนมเปญกับอ่าวไทย ถือเป็นโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของกัมพูชาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานายกของกัมพูชาเดินทางมาด้วยตนเองเพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดตัวโครงการซึ่งแสดงให้เห็นว่าการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของกัมพูชาก้าวไปสู่ระดับใหม่แล้วการสร้างคลองนี้แล้วเสร็จไม่เพียงแต่จะเปลี่ยนรูปแบบการคมนาคมของกัมพูชาส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจปรับปรุงความเป็นอยู่ของผู้คนยังจะดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามายังกัมพูชามากขึ้น และส่งเสริมการรวมตัวทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคอีกด้วยการเริ่มก่อสร้างคลองฟูนันเตโชเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสามาคัคคีและการต่อสู้ร่วมกันของชาวกัมพูชาผู้คนจะได้รับประโยชน์โดยตรงจากโครงการอันยิ่งใหญ่นี้และความคาดหวังของพวกเขาได้กลายเป็นแรงผลักดันอันทรงพลังในการโปรโมทโครงการการก่อสร้างดังกล่าวจะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ตามแนวเส้นทางสร้างโอกาสในการทำงานจำนวนมาก และปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพของผู้อยู่อาศัยในท้องถิน่นคลองฟูนันเตโชเป็นส่วนสำคัญของยุทธศาสตร์เศรษฐกิจห้าเหลี่ยมของกัมพูชาและจะช่วยให้กัมพูชามีความหลากหลายทางเศรษฐกิจการสร้างคลองให้เสร็จสมบูรณ์จะช่วยเพิ่มอิทธิพลระหว่างประเทศของกัมพูชาและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมกัมพูชามากขึ้นคลองฟูนันเตโชแล้วเสร็จก็หวังว่าจะเป็นวันที่ดีกว่าสำหรับชาวกัมพูชาครับวันนี้ไม่ได้นำเสนอมุมมองชาวเน็ตจีนมองไทย แต่เป็นมุมมองชาวเน็ตจีนมองกัมพูชาเราลองมาฟังคอมเมนต์ชาวเน็ตจีนมองกัมพูชากันดูครับว่าพวกเขาคิดอย่างไรกับชาวกัมพูชากันบ้างจะเหมือนที่พวกเขามองไทยหรือเปล่านำมาอ่านให้ฟังมีทั้งด้านบวกด้านลบมีครบทุกมุมมองเช่นเคยครับมุมมองชาวเน็ตจีนท่านแรกครับดูเหมือนว่าเอกอัครราชทูตหวงังจะมาที่นี่เพื่อจัดการกับเรื่องใหญ่ๆจากหูเปย่ยมุมมองท่านต่อมาครับวันนี้ฉันได้ยินมาจากเพื่อนในประเทศกัมพูชาบอกมาว่า พวกเขามีวันหยุดประจำชาติเพื่อเฉลิมฉลองการเปิดคลองจากกวางตุง้งมุมมองท่านต่อไปครับทุกอย่างในดูยินวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับโปรเจกต์ขนาดใหญ่ในประเทศกัมพูชาจากกังตุง้งคอมเมนต์ท่านต่อมาครับเป็นเรื่องดีที่กัมพูชาจะได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมในช่วงฤดูฝนน้อยลงจากเจื้อเจียงคอมเมนต์ท่านต่อไปครับคลองนี้เปิดแล้วขั้นต่อไปคือคลองไทยจากกวางตุง้งความคิดเห็นท่านต่อมาครับ ค่เปลี่ยนเส้นทางน้ําในแม่น้ํโขงให้ออกทะเลผ่านทางคลองจากหูนานมุมมองท่านต่อมาครับคุณเซนคนแก่บุญคุณอยู่ที่ปัจจุบันและผลประโยชน์อยู่ที่อนาคตจากยูนานมุมมองท่านต่อไปครับคลองนี้ประกอบกับส่วนของทางรถไฟสายตะวันออกของอินโดจีนจากพนมเปญถึงกรุงเทพถึงจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของกัมพูชาได้จากเซี่ยฮ้คอมเมนต์ท่านต่อมาครับในที่สุดเราก็มีทางออกสู่ทะเลอีกด้าน ซึ่งไม่ถูกจำกัดโดยเวียดนามอีกต่อไปจากฉงชิ่งคอมเมนต์ท่านต่อไปครับเวียดนามส่งข้อความแสดงความยินดีหรืออย่างจากกว่างซีความคิดเห็นท่านต่อมาครับชาวกัมพูชาคงภูมิใจอย่างมากโครงการประวัติศาสตร์ที่สำคัญอีกโครงการหนึ่งในกัมพูชาที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนกัมพูชาจากเจียงซูมุมมองท่านต่อมาครับชาวกัมพูชาอยากสร้างรูปปั้นหุ่นเซนเพื่อวอวยพรให้คนรุ่นต่อต่อไปจากเจียงซู มุมมองท่านต่อไปครับนี้เป็นโครงการช่วยเหลือกัมพูชาเพื่อปรามเวียดนามจากเจียงซีคอมเมนต์ท่านตอมาครับแม้ว่าจะเป็นประเทศเล็กๆที่อ่อนแอแต่ก็มีความคิดริเริ่มที่ดีและจะแข็งแกร่งขึ้นในอนาคตเมื่อมีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนจากหูเปย่ยคอมเมนต์ท่านต่อไปครับคนในประเทศนี้พูดภาษาอะไรจากกวางตุง้งความคิดเห็นท่านต่อมาครับการเริ่มงานในวันนี้คือวันเกิดของฮุนเซนและวันหยุดประจำชาติด้วย ในวันที่เริ่มก่อสร้างคงไม่เหมาะที่จะบอกว่าวันนี้เป็นวันพระราชสมภพจากเจียงซีมุมมองท่านต่อมาครับแม้ว่าเวียดนามและชาวอเมริกันต่อต้านมันชาวกัมพูชาก็ไม่สนใจเรื่องไร้สาระของพวกเขาจากซินเจียงมุมมองท่านต่อไปครับเราตวนขุดคลองอีกอันหนึ่งในประเทศไทยเราจะเข้มแข็งมากขึ้นจากกวางตุง้งคอมเมนต์ท่านต่อมาครับใครเป็นคนจ่ายเงินการชำระเงินเป็นอย่างไรเราได้รับประโยชน์มากน้อยแค่ไหนจากเซี่ยฮ้ คอมเมนต์ Comment, ท่านต่อไปครับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ควรรักษาความสัมพันธ์อันดีกับจีนเพียงแต่คุณยึดติดกับต้นไม้สูงตระหง่านของจีนมันก็จะเป็นเรื่องง่ายสําหรับคุณที่จะรวยจากยูนานความคิดเห็นท่านต่อมาครับเป็นเด็กที่ไม่เชื่อฟังควรถูกตีจากเยอรมนีมุมมองท่านต่อมาครับเวียดนามคงคิดว่ากัมพูชาทําไม่ได้จากกวางสีมุมมองท่านต่อไปครับคราวนี้มีความหมายต่อกัมพูชาอย่างมาก ต่อไปนี้กัมพูชาจะไม่ติดเวียดนามอีกต่อไปนอกจากนี้ยังมีความสำคัญในระยะยาวสำหรับจีนของเราด้วยจากซานตงคอมเมนต์ท่านต่อมาครับคลองนี้เป็นเกมการต่อสู้เล็กๆที่ไม่จำเป็นต้องใช้อาวุธนักฆ่าที่ยิ่งใหญ่คือการที่ผู้กล้าหาญดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องจากหูเปยคอมเมนต์ท่านต่อไปครับสิ่งนี้จะมีผลกระทบอย่างมากต่อคุณภาพน้ำของกอฟุกวกอย่างแน่นอนจากเวียดนามความคิดเห็นท่านต่อมาครับ ยยกเวียดนามออกไปและทำให้สหรัฐโกรธจากหูเปย่ยมุมมองท่านต่อมาครับซึ่งเป็นเส้นทางที่ใช้เวลานานลำบากและมีราคาแพงเส้นทางที่ดีที่สุดควรผ่านประเทศเมียนมาและเลี่ยงช่องแคบมาากาจากกุ้ยโจวมุมมองท่านต่อไปครับคุณรู้หรือไม่ปัจจุบันมีเรือรบจีนสองลำประจําการอยู่ในกัมพูชาจากกวางตุง้งคอมเมนต์ท่านต่อมาครับเวียดนามจะถูกตัดออกหลังจากสร้างเสร็จหรือไม่จากหูหนาน คอมเมนต์ท่านต่อไปครับฉันเดาได้ว่าตอนนี้เวียดนามโกรธมากจากมองโกเลียไหนความคิดเห็นท่านต่อมาครับคือการช่วยเหลือเพื่อนชาวกัมพูชารัฐบาลกลางส่งเอกอัครราชทูตหวังเข้ารับผิดชอบจากฉงชิ่งมุมมองท่านต่อมาครับในอนาคตเรือลำใหญ่สามารถแล่นไปตามแม่น้ำล้านช้างออกสู่ทะเลของกัมพูชาได้หรือไม่จากเจียงซูมุมมองท่านต่อไปครับสำหรับกัมพูชาก็เป็นไปได้เช่นกัน การส่งออกและการนำเข้าสามารถลดการพึ่งพาเวีดนามได้จากเซี่ยไฮ้คอมเมนต์ท่านต่อมาครับแค่ทำให้กัมพูชามีทางออกสู่ทะเลดูจากแผนที่กัมพูชาและเวียดนามไม่จำเป็นต้องนั่งคุยกันจากเจื้อเจียงคอมเมนต์ท่านต่อไปครับเมื่อไหร่เราจะได้เส้นทางออกไปทางทะเลพามา่าจากฮูเป่ยความคิดเห็นท่านต่อมาครับความสำคัญเชิงกลยุทธ์หากมีการคัดค้านเราจะสร้างเขื่อนเพิ่มขึ้นจากชานซีมุมมองท่านต่อมาครับ ยังมีอีกเส้นทางหนึ่งที่มุ่งหน้าไปทางประเทศพม่าเลี่ยงทางมาละกะหากเราทำสำเร็จคงจะสมบูรณ์แบบจากกุ้ยโจวมุมมองท่านต่อไปครับมีความสุขมากสำหรับเราหวังหวนปินมาที่นี่เพียงไม่กี่วันและสามารถขุดคลองได้ยกนิ้วให้คอมเมนต์ท่านต่อมาครับด้วยความเร็วและอำนาจของจีนการขุดคลองเช่นนี้ใช้เวลาไม่นานจากซานตงความคิดเห็นท่านสุดท้ายครับสิ่งที่สำคัญคือเงื่อนไขของทั้งสองฝ่ายจากปักกิ่ง